ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่อยู่ในถ้ำพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือในวันที่25ธันวาคมเป็นวันที่เราระลึกถึงการกำเนิดของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์พระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นะคะวันนี้เราทำงานกันทั้งวันด้วยหัวใจของพี่น้องกันในโลกใบนี้แม้แต่เพื่อนในศาสนาคริสต์นะคะเราก็ Merry Christmas กันในตอนเช้าแล้ววันนี้เป็นวันที่เราอยู่กับครอบครัวเป็นวันที่เรามี Mindfulness Family ไม่ว่าเราจะอยู่ในศาสนาไหนเพศใดชนชั้นใดวรรณะใดหน้าที่การงานใดก็ตามเรารู้ว่าความรักเป็นสากลค่ะเมื่อใดที่เราเห็นว่าเราให้อภัยได้แสดงว่าความรักของเราเติบโตเมื่อใดที่เราปรารถนาที่จะช่วยคนที่กำลังทุกข์ให้รอดพ้นจากความทุกข์หัวใจของผู้รับใช้กำลังเติบโตวันนี้เป็นวันที่โลกกำลังเผชิญอยู่กับวิกฤตการณ์ในเรื่องของสุขภาพนะคะเป็นเรื่องที่เราจะต้องแข็งแรงให้มากนั่นคือการป้องกันที่ดีที่สุดสำหรับโควิดก็คือเราต้องแข็งแรงในทุกมิติร่างกายแข็งแรงจิตใจแข็งแรงนะคะรู้จักการที่จะมีการป้องกันการติดต่อหรือการกระจายหรือเป็นพาหะของโควิดนั้นในช่วงนี้หลายคนกำลังตระหนกตกใจสับสนกับการวางแผนชีวิตคุณแม่จึงเริ่มต้นวันนี้ด้วยการเชิญทุกคนได้มาร่วมกันตั้งสัจจะอธิษฐานในถ้ำพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ที่เรารู้ว่าพระองค์ทรงมีแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวค่ะเราอย่ากลัวค่ะไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ใหม่หรืออะไรก็ตามที่จะเป็นภัยในอนาคตข้างหน้าถ้าเราไม่กลัวเราจะรู้จักการจัดการตัวเราเองให้เผชิญอยู่กับความจริงนั้นอย่างมีแสงสว่างแห่งปัญญาไม่หลับตาอยู่กับความกลัวเหมือนไม่หลับตาอยู่กับความมืดโลกยิ่งมืดโลกยิ่งน่ากลัวเราต้องไม่กลัวค่ะเราถึงจะอยู่กับโลกนั้นได้อย่างที่จะรอดและปลอดภัยโดยธรรมนะคะและการที่เราได้มีกรุณากันอย่างลึกซึ้งเราให้อภัยเราอาจจะไม่ต้องไปกังวลว่าใครเป็นคนนำสิ่งนั้นเข้ามาแต่ตอนนี้เราควรจะให้อภัยกันและชวนกันให้กำลังใจในการที่จะบอกว่าอย่าทำเช่นนั้นเพราะในความมักง่ายหรือประมาทของคนเพียงหนึ่งคนอาจจะนำมาซึ่งความล่มสลายของโลกใบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเราจึงให้อภัยกับสิ่งที่มันพลาดมาแล้วแล้วอย่าทำอีกการให้อภัยอย่างมีปัญญาก็คือการมีกรุณาด้วยกันอย่างลึกซึ้งแล้วต้องจัดการที่จะไม่ให้เกิดสิ่งนี้ที่เป็นความผิดพลาดอีกนะคะส่วนเรื่องต่อไปก็คือใช้ปัญญาและกรุณาในการที่จะนำสิ่งที่มันทำได้ยากให้เป็นปฏิหาริย์แห่งการตื่นรู้ของพวกเรามีกุศโลบายในการทำของยากให้ง่ายเป็นปฏิหาริย์วันนี้คุณแม่มีผู้ที่เตรียมตัวที่จะมาบวชในวันพรุ่งนี้30ชีวิตที่อยู่กับเราตอนนี้นะคะ29คนแล้วและมีผู้ปฏิบัติธรรมซึ่งสมัครไว้ประมาณ150ตอนนี้มาไม่ถึง40คุณแม่ว่าทุกคนอยู่ในความระมัดระวังและเราก็ตั้งกาดกันอย่างแข็งแรงอยู่กระจายไม่อยู่กระจุกก็อยากเชิญชวนทุกคนนะคะได้ติดตามการทำรายการวันนี้เพื่อจะเปิดตัวธรรมสวัสดี e-magazine ซึ่งถือว่าเป็นการเปิดตัววันกำเนิดพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ฉบับนี้ก็ได้รับการเขาเรียกว่าสืบค้นง่ายก็เกิดความเข้าใจได้อย่างไม่เหนื่อยนักแล้วก็มีคนเริ่มอ่านอีเมกาซีนฉบับที่2ของเราแล้วก็ส่งสิ่งที่มันเป็นกำลังใจแล้วก็คุณค่าจากการทำงานนี้เดี๋ยวเราจะเจอตัวจริงเสียงจริงของคนทำงานแต่ตอนนี้ร่วมภาวนาในการอธิษฐานจิตกับคุณแม่ก่อนนะคะค่ะเชิญทุกคนเลยค่ะน้อมใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสนะคะขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิด
ันธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปูพาภาคณมการังกะโรมาสิเอนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิรัตนตเยปะมาเทนะรัตนตเยปะมาเทนะทวารตเยนกตังทวารตเยนกตังสัพพังสัพพังอัปปราทังอัปปราทังขมะทะเมพันเตขมะทะเมพันเตขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงขอมหากรุณาของพระองค์ได้ให้อภัยอย่างลึกซึ้งขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองและให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราขอให้แสงสว่างแห่งปัญญาและมหากรุณาของพระองค์ได้มีกุศโลบายแห่งการฉุดช่วยทำให้เราทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์ขอให้เราเอ่ยพระนามพระอริยตารา21ครั้งก่อนที่เราจะตั้งสัจจะอธิษฐานร่วมกันโอมตะเรตุตะเรตุเรโสหาโอมตะเรตุตะเรตุเรโสหาโอมตะเรตุตะเรตุเรสวา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 หาโอ
ตาเรตุเรสวาขอเชิญทุกท่านตั้งสัจจะอธิษฐานค่ะคุณแม่ขอพระบารมีแห่งพระอริยะธารามหาโพธิสัตว์ประทานปัญญาและกรุณาให้กับพวกเราทุกคนให้มีกุศโลบายในการทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุแล้ววันนี้คุณแม่อธิษฐานว่าถ้าธรรมสวัสดีอีแมกซีนมีสมาชิกสักล้านคนแค่หนึ่งบาทต่อการเป็นสมาชิกปีหนึ่ง365วัน365บาทและเราสามารถที่จะนำธรรมะออกไปชุดช่วยคนได้แค่ Mindfulness Family ของเราร้านคนนั่นก็เป็นอะไรที่ประเสริฐมากแล้วสำหรับการตั้งสัจจะอธิษฐานที่จะไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือยากอย่างไรก็ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลืออันเนื่องจากสาเหตุที่มีไฟไหม้เสถียรธรรมสถานเราได้รวบรวมสิ่งที่มันมีคำถามที่ผู้คนอยากรู้เข้ามาเป็นแมกกาซีนเล่มที่หนึ่งและวันนี้แมกกาซีนเล่มที่สองได้เกิดขึ้นแล้วในสัปดาห์แรกของการสูญเสียอันเนื่องจากไฟไหม้นะคะและแน่นอนค่ะคนทำงานก็ต้องทำงานหนักทำงานให้ได้ในเวลาที่เรากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากและวันนี้เราก็จะเปิดตัวแทนของคณะทำงานนะคะก็คือแม่กุ้งซึ่งเป็นหนึ่งในทีมงานของเราก็จะมีพี่ปุ้ยนะคะที่ร่วมเป็นบก.ร่วมแล้วก็มีกลุ่มทำงานที่เราจะมีแพลตฟอร์มใหม่ในการที่จะทำให้เราเข้าถึงง่ายแล้ววันนี้คุณแม่ก็จะมีคนอีกหนึ่งคนที่มาโดยไม่ได้บังเอิญแล้วก็มาโดยที่ไม่ได้นัดหมายกับคุณแม่แต่อาจจะเป็นเพราะพระอริยะธารามหาโพธิสัตว์เลือกบุคคลที่จะเข้ามาทำงานในเฟซต่างๆแล้วอาจจะมีการปรับปรุง Facebook ของเสถียรธรรมสถานอีกครั้งหนึ่งทุกคนอยู่ในห้องภาวนากับคุณแม่อากุ้งลองเข้ามาสิลองอธิบายก่อนที่วันนี้เนี่ยเราจะขยับไปในการเตรียมตัวผู้หญิงที่จะบวชในวันพรุ่งนี้นะคะที่จะไปอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ในวันเสาร์อาทิตย์นี้คุณแม่ยังอยู่ที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งวันจันทร์คุณแม่จะเริ่มเคลื่อนไปที่หุบเขาโพธิสัตว์เพื่อเตรียมตัวสวดมนต์ข้ามปีชีวิตดีตั้งแต่เริ่มกับทำการถ่ายทอดเรื่องหลุมหลบภัยที่มีชีวิตในงานของเราที่หุบเขาโพธิสัตว์อากุ้งยืนได้ไม่งั้นเขาจะทำงานลำบากกุ้งในฐานะของคนที่ทำงานเราจะใช้จออันนี้นะคะเพื่อที่จะเปิดตัวการทำงานก็จะใหญ่ธรรมสวัสดีอีแมกซีนอากุ้งทักทายก่อนธรรมสวัสดีทุกท่านค่ะแม่กุ้งนะคะก็เป็นตัวแทนของกลุ่มที่ทำธรรมสวัสดีอีแมกซีนเมื่อกี้หนูอธิษฐานจิตเจ้าค่ะว่าถ้าเกิดว่าธรรมสวัสดีอีแมกกาซีนเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้ทุกคนที่ได้ติดตามรอยการทำงานของคุณแม่เนี่ยเข้าถึงธรรมเนี่ยก็ขอให้เหมือนที่คุณแม่บอกแต่ว่าคุณแม่เป้าไปสูงกว่าหนูขอแค่แสนในปีนี้ คุณแม่ขอล้านหนึ่งคุณแม่ไม่ได้ขอคุณแม่เชื่อว่าคนที่ดูอยู่เนี่ยล้านคนล้านวิวเนี่ยคุณแม่มีอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าไม่รู้ว่าเราจะเป็นหยดน้ำเล็กๆของนกกระจาบที่จะดับไฟที่เร่าร้อนในโลกนี้อย่างไรแค่วันละบาทของเราในทุกๆวันที่เราจะช่วยกันทำให้เราให้ธรรมะซึ่งสามารถบรรชนะการให้ทั้งปวงออกไปช่วยคนคุณแม่ว่าเราทำได้อยู่แล้วเจ้าค่ะทีนี้ณวันนี้นะคะถ้าใครติดตามดูไลฟ์อยู่นะคะ
ก็เข้าไปง่ายมากเลยค่ะเข้าไปที่ Facebook Live ของเราตอนนี้ล่ะค่ะแล้วก็แตะลิงก์นี้นะคะแตะลิงก์นี้ปุ๊บเนี่ยค่ะของเฟซของเสถียรนะคะเห็นไหมคะคุณก็จะเห็นหน้านี้นะคะวิธีการก็คือคุณแค่แตะลิงก์ตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะมันก็จะเข้ามาที่หน้านี้เลยนะคะหน้าของอีแมกกาซีนเจ้าค่ะซึ่งอันนี้ก็จะเห็นวิธีการคืออีแมกกาซีนเนี่ยเป็นเนื่องจากว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อที่ว่าจะเห็นวิธีคิดวิธีการทำงานของคุณแม่เราอาจจะรู้ว่าเสถียรธรรมสถานไฟไหม้แต่เราอาจจะไม่เห็นวิธีคิดวิธีแก้ปัญหาว่าคุณแม่แก้ปัญหาอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะแล้วก็มีใครเข้ามาช่วยเราบ้างแล้วแต่ละคนเนี่ยมีมุมมองกับการทำงานของคุณแม่อย่างไรเนี่ยหนังสือเล่มนี้ก็จะรวบรวมสิ่งเหล่านี้ละค่ะให้กับทุกคนได้เห็นนะคะมีพี่เบิร์ดด้วยนะคะคุณแม่เราก็เลื่อนเร็วๆนิดนึงมีพี่เบิร์ดนะคะว่าอันนี้ไม่ข้ามได้ไหมคะอันนี้เป็นไก่ที่น้องเกณฑ์ซึ่งถ้าใครอ่านหนังสือเล่มนี้จะเห็นว่าน้องเกณฑ์คือเด็กชายที่เห็นคุณยายจ๋าเป็นไอดอลแล้วก็เลี้ยงไก่ซิลกี้เนี่ยค่ะจนกระทั่งตอนที่คุณยายจ๋าทำเรื่องเสถียรธรรมสถาน2ก็คือหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยให้เป็นหลุมหลบภัยเนี่ยน้องเกณฑ์ก็เอาไก่ซิลกี้ไปถวายแล้วใครอยากเห็นบ้างคะว่าตัวเล็กอย่างเงี้ยลูกกระเจี๊ยบตัวเล็กเนี่ยตัวจริงหน้าตายังไงเราแตะเข้าไปดูเลยค่ะรอนิดนึงโอ้อินเทอร์เน็ตไม่ดีค่ะถ้าอินเทอร์เน็ตไม่ดีถ้าอินเทอร์เน็ตไม่ดีในห้องนี้อาจจะแบบว่าอินเทอร์เน็ตถ้าเราเข้าไปในช่องทางของท่านใช่ค่ะใช่ค่ะก็จะเห็นว่าเข้าได้ง่ายนะคะของพี่เบิร์ดเนี่ยคนก็บอกว่าอยากฟังแต่ถ้าอินเทอร์เน็ตไม่ดีเนี่ยอินเทอร์เน็ตไม่ดีก็จะเพราะเราจะต้องทำมาให้อินเทอร์เน็ตมันดีเราอาจจะต้องไปอยู่ในที่เพราะว่าตอนนี้มีอยู่แค่2ขีดมีใครเข้าได้ไหมคะของกุ้งก็จะอยู่ประมาณ2ขีดมันขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของแต่ละท่านด้วยนะคะก็เอาเป็นว่าอย่างนี้คุณแม่ว่าตอนนี้เรารู้วิธีการเข้าไปแล้วล่ะแต่ถ้าใครอินเทอร์เน็ตไม่ดีอย่างพี่เบิร์ดเนี่ยค่ะตอนนี้ได้มาแล้วค่ะเอาเสียงพี่เบิร์ดนะคะถ้าเกิดว่าใครหาเสียงก่อนเสียงอยู่ทางไหนโอเคอึ๊บตัวทีค่ะเขาบอกว่าตอนนี้เราต้องสมัยใหม่มากเดี๋ยวของพี่เบิร์ดพูดว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่เปิดให้ในวันพรุ่งนี้ตอนที่มีเคนโดอยู่แต่ถ้าอยากฟังตอนนี้เลยอยากฟังไหมคะ2นาทีที่พี่เบิร์ดเปิดให้เนี่ยลองดูซิเข้าไปอันแรกก่อนเข้าไปอันแรกได้ไหมย้อนกลับไปได้ค่ะเดี๋ยวนะคะอันนี้ก็จะเต็มหน้าจอพี่เบิร์ดนิดนึงเดี๋ยวกุ้งย้อนให้ค่ะว่าพี่เบิร์ดพูดว่ายังไงในตอนแรกเพิ่งกลับไปฉี่ครับเบิร์ดได้ทราบข่าวนะครับว่าบ้านของเราได้ถูกเพลิงไหม้ไปแต่นั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือสิ่งที่เราต้องยอมรับใช่ไหมครับพี่ชิคกี้ยิ่งมีท่านผู้ใหญ่หลายท่านบอกกับเบิร์ดว่าเมื่อสิ่งที่เราเห็นนั้นมันเป็นทุกข์ถ้ามันมีความเข้าใจเป็นอาวุธสิ่งที่เราเห็นเป็นทุกข์สิบและมีความเข้าใจหนึ่งทุกนั้นก็เหลือ9แต่บังเอิญถ้าเรามีความเข้าใจเป็น9ทุกนั้นก็จะเหลือแค่1แต่ถ้ามันมีความเข้าใจอยู่ตลอดเวลาทุกนั้นก็จะกลายเป็น0เพราะฉะนั้นเราก็คงไม่หวังว่าใครจะมีความเข้าใจถึง9ถึง10นะครับเพียงแต่ว่าเรารักกันแล้วและมีความปรารถนาดีต่อกันและมีความห่วงใยกันเมื่อเห็นบ้านเราไฟไหม้เราก็ใจหายครับโดยเฉพาะบ้านที่เป็นที่พำนักพักพิงของผู้ที่เดือดร้อนใจมาอาศัยแม่ชีมาอาศัยที่ที่ทำให้จิตเรานะสะอาดขึ้นจิตเราแกว่งเหลือเกินก็ไปทำให้จิตเราเนียนขึ้นจิตเรื่องคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เยอะๆก็ไปทำก็ไปทำกลับไปเรียกให้จิตเรียกให้จิตนั้นกลับมาตัวเรามากขึ้นแต่บ้านหลังนั้นที่สวยสงบนั้นได้ถูกเพลิงไหม้สิ่งเหล่านี้ผ่านมาแล้วก็จะผ่านไปครับเปิดคิดว่าเมื่อเขามาได้เขาก็ไปได้ฉะนั้นเมื่อกี้เราสร้างใหม่กันมาได้แต่อย่างหนึ่งที่เบิร์ดแอบคิดอยู่คนเดียวก็คือเพลิงจะไหม้ไปไงก็ตามแต่ความเข้าใจยังอยู่ในใจของเราตลอดเวลาต่อให้เพลิงไหม้อะไรมากๆแต่ความเข้าใจของเราก็ยังอยู่ต่ออีกเพราะฉะนั้นอยากจะบอกทุกๆคนนะครับที่เมื่อเป็นทุกข์แล้วมาปฏิบัติธรรมกันที่เสถียรสมาสถานความจริงแล้วเบิร์ดว่า
ตัวบัดเองบัดอยากไปมากๆเลยนะครับบัดอยากไปทั้งนั้นที่ใจไม่ได้เป็นทุกข์อะไรเลยแต่ในทางตรงข้ามอยากจะบอกทุกคนด้วยว่าทำไมเราต้องรอให้ใจเราเป็นทุกข์เราถึงจะไปปฏิบัติทั้งที่รู้ว่าถ้าปฏิบัติแล้วดีก็ปฏิบัติซะในวันที่เรามีเวลาไม่ต้องเวลาไม่ต้องรอเวลาให้อะไรมากระทบเราให้มันเป็นเนกาทีฟให้มันเป็นทุกข์แล้วลงไปหาโพซิทีฟทำไมเราไม่นำออร่าดีๆเราไปเพื่อที่เราจะไปให้ไปแบ่งปันคนที่เสถียรสมาธิที่ต้องรับหน้าที่เป็นเหมือนกับเป็นหมอเป็นพยาบาลที่ต้องดูแลพวกเราทำไมพวกเราไม่นำออร่าดีๆไปยิ้มให้ท่านแล้วก็ยิ้มให้กับสถานที่ยิ้มให้กับการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเหล่านี้เป็นสิ่งที่ให้กำลังใจกันได้เป็นสิ่งที่เข้าใจกันง่ายเหลือเกินในภาวะในโลกของปัจจุบันที่ต้องการความเข้าใจอย่างมากมายนะครับเนื่องจากในวันนี้บ้านของเราเดือดร้อนเราเองก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเบิร์ดไม่อยากเรียกว่าทุกข์ตัวเบิร์ดเองเรียกว่าร่วมสุขร่วมสุขนะครับในวันที่เรามีความสุขด้วยกันแค่เราหลับตาเราได้ยินด้วยกันเราได้ยินเสียงลมได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองได้ยินเสียงหายใจได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองได้ยินความคิดของตัวเองเราก็มีความสุขแล้วแต่วันนี้เมื่อสถานที่เราถูกทำลายไปด้วยไฟเราต้องนำความเย็นในใจของเรามาช่วยกันก่อกู้ขึ้นมาใหม่นะครับไปปฏิบัติกันใหม่ครับเดี๋ยวทางนี้แม่ชีจะช่วยกันดูแลเองครับเบิร์ดขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงช่วยปกปักรักษาความคิดดีๆของเสถียรสมาธิของแม่ชีและก็ของทุกคนที่จะนำออร่าดีๆไปช่วยกันให้เสถียรสมาธินั้นอยู่ต่อไปอีกนานแสนนานเป็นที่พึ่งของพวกเราเป็นสีขาวที่ติดอยู่ของแม่ชีวันนี้เพื่อทำข่าวด้วยข่าวแล้วรู้สึกสบายใจก็ข่าวเลยครับไปกันครับไปปฏิบัติธรรมต่อนะครับเปิดกราบขอให้ปีใหม่และปีต่อไปนี้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองพวกเรานะครับขอให้ที่เสถียรเป็นที่เติมความชุ่มชื้นในหัวใจของพวกเราตลอดไปเปิดกราบครับขอบคุณพี่เบิร์ตมากเลยค่ะพี่เบิร์ตเนี่ยนะคะส่งมาทันทีเมื่อคุณแม่บอกว่าพี่เบิร์ตเป็นหนึ่งในหัวใจเดียวกันและพันมือกับคุณแม่เพิ่งผ่านวันเกิดไปก็เลยส่งเสียงมาเดี๋ยวก็จะมาปฏิบัติค่ะก็เป็นการเปิดอีเมกาซีนแบบที่จะมีทั้งลิงก์ไปที่มันมีภาพวิดีโอมีคลิปฉบับหน้าจะมีท่านอมโรส่งคลิปอย่างเงี้ยค่ะมาจากวัดอมรวดีแล้วก็ตอนนี้เริ่มทยอยทำฉบับที่3แล้วนะกุ้งเราก็รวบรวมแล้วตอนนี้มีคนอ่านป้าตุ้บอกว่ามีคนอ่านตอนนี้เราช่วยกันหาสมาชิกค่ะล้านคนค่ะใช่เจ้าค่ะคนละบาทต่อวันค่ะแล้วก็จริงๆอะค่ะคุณแม่จะแจกหนังสือสวดมนต์ปีใหม่ได้เป็นล้านเล่มเลยนะเจ้าค่ะเดี๋ยวก็ทำเฉพาะตัวหนังสือสวดมนต์ปีใหม่ที่มีคำอวยพรจากครูบาอาจารย์แต่ละท่านเข้ามาค่ะเราจะสวดบท7ตำนานใครอยู่ที่ตรงไหนสวดตรงนั้นแต่ว่าพอเข้ามาในการลิงก์การถ่ายทอดของเราที่ผ่าน YouTube นะคะผ่านแพลตฟอร์มท่านก็ได้สวดมนต์กับคุณแม่ซึ่งคณะแม่ชีของเราเนี่ยตอนนี้ถ้าบวชอีก29รวมของเก่าอีกเกือบ60ท่านดูสิคะของเราเนี่ยก็100นะเจ้าค่ะแล้วก็ยังมีสมาชิกในชุมชนของเราถึงแม้ว่าคนที่อยู่ข้างนอกจะอยู่ที่ตรงไหนสวดกันได้ทั่วโลกเลยค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงเรายังเปิดปฏิบัติธรรมเพราะเราจะมีห้องผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยอยู่ประมาณสัก100ห้องที่สามารถอยู่กันได้แบบกระจายกระจายนะคะอย่าถ้าเราไม่ได้ผ่านสถานที่ที่มันเป็นสีแดงอันนั้นเราก็ต้องแดงจอดหยุดเลยถ้าเรายังอยู่ในสีเขียวอย่างคุณแม่เนี่ยอยู่ในพื้นที่สีเขียวนะคะคุณแม่ก็คิดว่าเรายังไปไหนมาไหนโดยไม่ต้องแวะในพื้นที่สีแดงเราก็ยังทำงานกันได้กุ้งอยากจะฝากอะไรมาตรงนี้มาตอบอธิษฐานกับพระอริยะธาราแล้วอยากจะฝากอะไรเพราะเดี๋ยวจะให้ไปฝังเข็มเหมือนกันเพราะเดี๋ยวก็จะอยู่กับพวกเราตรงนี้อาจจะก็จริงๆเนี่ยค่ะอยากจะฝากว่าสิ่งที่คุณแม่ทำมาตลอด4ทศวรรษเนี่ยกุ้งก็เป็นหนึ่งในคนที่ได้ประโยชน์จากสิ่งที่คุณแม่ได้ทำเพราะว่าลูกๆเติบโตมาจากเสถียรธรรมสถานเหมือนกันนะคะแล้วก็พบว่าเด็กที่เติบโตมาในสถานที่ที่มีวงศาคณะญาติใหญ่ๆ
แล้วก็มีคนเกื้อกูลเด็กเยอะๆยังไงเด็กก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสัมมาทิฏฐิเพราะว่าตอนนี้ลูกทั้ง2คนเนี่ยคนโตอายุ27แล้วนะคะคนที่2อายุ25ก็เป็นผลผลิตจากเสถียรธรรมสถานที่คุณแม่อบรมแล้วก็สั่งสอนแล้วก็ให้ธรรมะจนเด็กเติบโตมาอย่างงดงามตัวที่เป็นหนังสือเนี่ยก็เป็นเขามีส่วนในการทำงานถวายคุณยายจ๋าทำปกม้าเปล่าละมุกเนี่ยมาเจ้าค่ะแต่ว่าไปอยู่ข้างนอกตรงที่นวดเจ้าค่ะแล้วก็เด็กๆเดี๋ยววันหลังเปิดตัวเด็กๆนะคะช่วยทำงานใช่ค่ะทำปกทำตัวเขียนโค้ดเว็บไซต์เพราะว่าเว็บไซต์นี่เราทำขึ้นมาภายในวันเดียวนะเจ้าค่ะจากการที่เด็กๆมาเฮมาช่วยกันแล้วก็เพราะมันเป็นของเทคโนโลยีที่เด็กมันเก่งเนาะใช่เจ้าค่ะเราต้องครบเด็กสร้างบ้านแล้วก็ไม่ใช่แค่ลูกตัวเองนะคะแม้กระทั่งเด็กๆ ISV เด็กทีนทำที่เติบโตมาพอรู้ว่าคุณยายจ๋าเนี่ยจะทำอีแมกกาซีนใครทำวิดีโอได้ทำวิดีโอยังอยู่ในนี้หมดทั้งหมดนะคะลองเข้าไปสืบค้นได้เลยใครเขียนได้เขียนใครเรียกว่าใครทำอะไรได้ใครเล่าเรื่องได้ใช่ค่ะใครถ่ายรูปได้เพราะเขาคือทีมทำใช่ค่ะทีมทำคือคนที่เราปั้นกันมากับมือเลยนะใช่เจ้าค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันทำให้เห็นว่าถ้าเกิดว่าใครจะพิสูจน์ว่าเสถียรธรรมสถานจริงไม่จริงให้ดูผลผลิตที่เสถียรธรรมสถานได้สร้างออกไปสู่สังคมอันนี้คือสิ่งที่อยากฝากว่าอันนี้คือคุณค่าที่คุณแม่บอกพวกเราเสมอว่านี่คือมรดกธรรมที่คุณแม่มอบให้นั่นก็คือการสร้างคนการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งสติปัญญาลงไปในใจของทุกคนซึ่งเราอาจจะทำได้วงแคบๆในตอนแรกแต่ถ้าตอนนี้มี e-magazine แล้วคุณได้ตามสืบค้นเพราะเราจะพยายามสัญญาเลยนะคะว่าจะพยายามเก็บทุกรายละเอียดที่คุณไม่มีวันเห็นผ่านสื่ออื่นๆเพราะสิ่งเหล่านี้เกิดจากการสอนทุกวันในไลน์ของการทำงานที่คุณแม่สอนพวกเรานี่แหละค่ะจากนี้ไปมันจะไม่อยู่แค่ในวงแคบๆแต่มันจะออกไปสู่สายตาของทุกคนผ่านหนังสือเล่มนี้เจ้าค่ะเราจะทำเป็นวีคดี้สัปดาห์ละหนึ่งเพื่อเล่าเพราะท่านคือครอบครัวของเราท่านคือ Mindfulness Family ถ้าเรามีหมื่นครอบครัวมีแสนครอบครัวมีล้านครอบครัวท่านลองคิดดูซิว่าสังคมมันจะอยู่เย็นเป็นสุขหรือไม่เราห่วงเด็กๆใน next generation เพราะฉะนั้นเราอย่ากลัวเราต้องมีเขาเป็นเพื่อนร่วมงานเขาต้องร่วมตัดสินใจร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมที่จะทำสิ่งที่เขารู้สึกได้ว่าความสุขเล็กๆที่ได้จากการทำงานในความรู้เรื่องเข้าใจในยุคสมัยของเขานั้นคุณยายรู้ว่ามันศักดิ์สิทธิ์ได้เขาไม่ต้องเหมือนคุณยายและคุณยายก็อยู่ในโลกที่คุณยายรู้ว่าเป้าของคุณยายคือพ้นทุกข์เขาอยู่ในยุคเขาเจนเขาแต่เป้าเขาจะเหมือนเราคือพ้นทุกข์มาช่วยกันทำให้โลกวันนี้ปลอดภัยอย่างมีธรรมธรรมะสวัสดีคือปลอดภัยอย่างมีธรรมวันนี้ถือเป็นการเปิดในวันกำเนิดพระอริยธาราในวันที่พวกเราเมื่อวันที่17เราทุกข์เหลือเกินกับการสูญเสียแต่ทุกอย่างเป็นธรรมค่ะทุกอย่างเป็นธรรมคุณแม่จึงอยากเชิญชวนให้ทุกท่านได้มีโอกาสนะคะที่จะได้ลองเข้าไปดูธรรมสวัสดี e-magazine และพรุ่งนี้เราจะเป็นการประชุมเรื่องนี้กับแพลตฟอร์มใหญ่แล้วก็เดี๋ยวกุ้งไปนัดส่วนคุณแม่เนี่ยคุณแม่อาจจะพาเดินดูสวนเล็กน้อยถ้าไม่เบื่อตอนนี้มีคนดูอยู่หรือเปล่ามีคนดูถ้างั้นเดี๋ยวเราออกไปจากห้องนี้แล้วเราลองเดินดูพระอาทิตย์ตกดูผู้ปฏิบัติธรรมเราจะยังไม่จบนะคะแต่คุณแม่จะลองดูว่าคุณแม่จะมีคนที่ติดตามคุณแม่เพื่อการปฏิบัติในช่วงสุดท้ายเพราะตอนนี้ทุกวันเราจะสอนเรื่องการปฏิบัติเราจะสามารถใช้สื่อแสดงปาฏิหาริย์แห่งการตื่นได้หรือไม่ก็ขอบคุณกุ้งกุ้งอยากมีอะไรพูดอีกไหมลูกหนูก็แค่ฝากว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เติบโตจากกองไฟเจ้าค่ะเหมือนที่คุณแม่บอกว่าไฟหนังสือเล่มนอกอาจจะไม่ไปแต่ขอให้หนังสือเล่มในคือสติปัญญาของเรางอกงามวันนี้มันก็งอกงามจากหนังสือเล่มนอกที่เป็นกระดาษออกมาเป็นสติปัญญาที่อยู่บนแพลตฟอร์มที่คนเข้าถึงง่ายเจ้าค่ะเรายังมีหนังสือเล่มในที่เกิดขึ้นจากกองไฟที่ไหม้หนังสือเล่มนอกไปหมดตัวเลยค่ะหมดตัวตนงานก็จะใหญ่ตัวตนเล็กงานใหญ่ใจประเสริฐแล้วรวดเร็วมากค่ะถือว่ารวดเร็วมากตอนนี้มีคนชมที่อ่านแล้วบอก
โหมันถอดรหัสธรรมะแบบทุกบรรทัดและที่สำคัญคือมันเร็วด้วยเทคนิคใหม่ด้วยก็ขอบคุณทีมได้ฝากไปขอบคุณทีมได้นะจ๊ะอนุโมทนาจ้ะค่ะคุณแม่ก็เนี่ยค่ะมีแม่มีหลานอันนี้กุ้งเขาก็เป็นลูกมุกกับโมก็เป็นหลานก็ตอนนี้ทุกคนช่วยแล้วในการที่จะเอาความสามารถของคนรุ่นใหม่นะคะมาอยู่กับคนรุ่นคุณยายแล้วเราก็จะเดินทางไปด้วยกันด้วยดีอย่างมีสติปัญญาค้ำจุนกันค่ะวันนี้มีผู้ปฏิบัติธรรมแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ขึ้นมาตั้งสัจจะอธิษฐานในวันพรุ่งนี้วันนี้คุณแม่สังเกตว่าดอกบัวที่อยู่ในฝั่งของปัญญาทุกครั้งที่คุณแม่ขึ้นมาอธิษฐานมันมีการรับรู้มันมีการใส่มันมีคลื่นของการอธิษฐานที่ฝ่ายปัญญาเนี่ยรับรู้เราคงต้องใช้ปัญญากันอย่างมากในการทำงานนะคะก็ขอเชิญทุกท่านที่กำลังรู้สึกว่าจะเอายังไงดีชีวิตมันจะยังไงดีชีวิตลองมาอธิษฐานจิตในถ้ำนี้วันนี้อาจารย์พัสมนมาก็เลยคิดว่าในส่วนที่มันยังเป็นเปลวทองที่เราปิดไว้ดีอยู่ส่วนนี้จะยังคงไว้แต่ส่วนที่เราจะซ่อมก็คือส่วนที่มันรั่วอาจจะต้องเจาะบางจุดจริงๆแล้วก็จะเกิดการซ่อมครั้งใหญ่เลยค่ะภายในเดือนมกราและกุมภาก็อาจจะต้องประกาศว่าใครอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานปิดทองนะคะในถ้ำนี้ก็มาเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์พัสมนได้เลยค่ะนี่ก็เห็นชัดนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะได้มีโอกาสที่จะเดินไปกับคุณแม่เดี๋ยวคุณแม่จิบน้ำหน่อยกุ้งอันนั้นคุณแม่ให้เธอเพราะว่ามันจะมากสำหรับคุณแม่ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่คุณแม่รู้สึกว่าร่างกายของคุณแม่แข็งแรงขึ้นนะคะก็ต้องขอบคุณมากเลยเวลาเข้ามาในห้องนี้ก็จะหายเหนื่อยวันนี้ก็พาพี่ติ่งกับกลุ่มไฟนาลเข้ามาแล้วก็มีกลุ่มของไทย TPS เข้ามาแล้ววันนี้เข้ามา3ครั้งเลยค่ะก็พลังสดชื่นมากเลยเดี๋ยวเราจะเริ่มออกกันไปแล้วนะคะเดินตามมาเลยค่ะเราจะยังไม่จบรายการแต่เราจะใช้ปัจจุบันการเนี่ยค่ะลองแนะนำสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเพื่อหลายคนจะได้มีโอกาสที่จะได้มาปฏิบัตินะคะกับพวกเราค่ะเราเดินมาทางด้านนี้เลยค่ะเราก็จะเห็นเวลาถ้าคุณแม่เดินรอบพระเจดีย์เนี่ยนะคะมันก็จะเห็นโดยรอบของเสถียรธรรมสถานวันนี้แสงมืดเร็วนะคะแต่ในขณะที่ดอกไม้ก็คือดอกลั่นธมจะเห็นสีขาวโพลเป็นเขาเรียกว่าเป็นทิวลั่นธมที่นี่เยอะจริงๆวันนี้พากลุ่มของแขกมาดูบอกอ๋อเข้าใจแล้วเพราะเวลาที่ทำงานในเสถียรธรรมสถานเนี่ยหลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออกอย่างที่คุณแม่เล่าถ้ามาเห็นเองก็จะรู้ว่าเนี่ยต้นไกรต้นใหญ่เนี่ยสลัดใบมันเป็นต้นไม้ที่เราช่วยมามันก็แก่แล้วล่ะแล้วมันก็บิ๊กมูฟตอนนี้พอได้ปุ๋ยที่เราสามารถให้เขาทางใบและลำต้นเขาก็เหมือนชีวิตมันได้โดฟอะค่ะพอมันได้โดฟอะมันก็กระชุ่มกระชวยคุณแม่ก็พาเดินมาเรื่อยๆนะคะถ้ายังมีคนดูนะมีไหมเพราะคุณแม่อยากจะให้เราไปจบลงที่ผู้ปฏิบัติธรรมเราลงลิฟต์เลยล่ะเอามะมาเดินดีกว่าเพราะลงลิฟต์แล้วมันจะไม่เห็นอะไรสิแล้วคุณแม่ก็ได้ออกกำลังกายด้วยวันนี้เดินอยู่บนนี้หลายรอบเพราะว่ามีแขกมาหลายกลุ่มนะคะฟ้าก็กำลังแจ่มเลยตอนเนี้ยถ้าที่หุบเขาโพธิสัตว์ต้องบอกว่าตอนนี้เขา18องศา16องศาตอนกลางคืนโอ้เดี๋ยวจะไปลองลิ้มลองดูหน่อยอยากให้มีโอกาสอย่างนี้กับตัวเองบ้างดูสิคะคุณแม่เดินอยู่บนดาดฟ้าต้นไม้เนี่ยยังอยู่เหนือศีรษะคุณแม่เลยมันต้นไม้เนี่ยมันมีคุณค่าจริงๆนะต้นไม้เนี่ยมันปลูกเถอะไม่มีขาดทุนหรอกต้นนี้เอามาจากวัดบิ๊กมูฟใส่
2,000 ปีของเราทางนู้นน่ะจะประมาณเนี้ยเนี่ยต้นเนี้ยเป็นต้นที่คุณแม่เห็นเลยว่าพวกเรามี33ปีที่ผ่านมาว่าเพราะมันเป็นอย่างนี้ไงมันดีอย่างนี้ไงเราถึงได้ไปทำที่หุบเขาโพธิสัตว์บริเวณนี้เป็นบริเวณที่เดินจงกรมได้ดีอีกที่หนึ่งที่จริงสอนปฏิบัติธรรมตรงนี้ก็ได้แต่คนข้างล่างรอคุณแม่อยู่คุณแม่ต้องไปเวลาที่เราขึ้นมาอยู่บนนี้พวกนี้ก็จะสวดมนต์ตรงนี้แหละค่ะแล้วมองลงไปฟ้าใสๆกับสถูปะที่เป็นสถูปมนตราพระอริยธาราที่สงบวันนี้ไม่มีลมเลยแต่ฟ้าสวยมากอันนี้เราเรียกว่าเป็นสถานที่ที่พระแม่กวนอิมพันมือประทับอยู่นะคะเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นแล้วก็อาจารย์พัสมนเนี่ยค่ะปิดทองเห็นไหมคะอยู่กันมาเนี่ย10กว่าปีแล้วเนี่ยก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่เลยก็อันนั้นก็สร้างอันนี้สร้างในช่วงของการประชุมผู้หญิงโลกเนี่ยเราจะเห็นพระอริยธาราที่อยู่ทางด้านนี้ที่เราเห็นเป็นที่อยู่ของเทวดานั่นแหละค่ะเราก็สร้างขึ้นมาคุณแม่อยากจะให้กำลังใจกับทุกท่านว่าเวลาท่านมองไปแล้วท่านพูดว่าแม่ถ้ารู้อย่างเงี้ยไม่ทำหรอกหรือแม่นั่นแม่นี่คุณนายช่างแม่เนี่ยแสดงว่าการตัดสินใจไม่เร็วคุณแม่เตือนแล้วนะตอนนี้นะถ้าเราฝึกจิตไว้ดีเนี่ยจิตที่มีกำลังที่ความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานเนี่ยมันจะดำริชอบเมื่อมันดำริชอบแล้วอย่าแหมจนไหม้ไปแล้วนี่ไงเห็นไหมถ้าเราไม่แหมซะเนี่ยนะเราทำไปเลยป่านนี้เราโอ้โหแต่มันอาจจะมีเหตุปัจจัยให้คุณแม่มีเรื่องที่จะเอามาสอนตัวเองด้วยสอนงานด้วยเห็นเครื่องบินขึ้นจากดอนเมืองไหมแอบดูหน่อยว่าสวยไหมสงบนะหาไอ้ที่เราเห็นเป็นทาวเวอร์นี่แหละกุมภาพันธ์คุณแม่จะทิ้งทางก้าลงมาเป็นงานที่จะเป็นทางก้าครั้งใหญ่อันนี้ใครเขียนอะไรเข้ามาอ่านไม่ถูกรู้ป่ะมีคนคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวถามก่อนที่รักทั้งหลายดูอยู่หรือเปล่าเนี่ยตกลงจะสมัครเป็นสมาชิกธรรมสวัสดีอีแมกซีนไหมวันละบาทเป็นไม่เป็นคุณธเนศเป็นไหมทุกที่เสถียรธรรมสถานสวยงามและสงบเย็นครับคุณแม่หน้าที่ไปปฏิบัติคุณแม่หน้าไปปฏิบัติธรรมมากเลยครับทุกที่ของเสถียรคือคุณธเนศย้อนกระปุกว่าวันละบาทเป็นหนึ่งในสมาชิกธรรมสวัสดีอีแมกซีนเมื่อกี้เนี่ยค่ะที่เขาประกาศนะคะอันนี้เขาพูดจริงนะคะถ้าเราสามารถทำงานได้อย่างนี้คุณแม่ก็จะสามารถมีกำลังเขาใช้คำว่ากำลังของการให้ที่มาจากพวกเราทุกคนวันละบาทของพวกเรากลับกลายเป็นนะหนังสือวันละบาทที่มาจากหนังสือที่เกิดขึ้นจากกองเพิ่มท่านบอกมาแล้วนะคะว่าสมัครแล้วค่ะคุณทนายบอกเป็นครับสมัครไปเลยค่ะไปสมัครเลยค่ะเขามีอะไรฮะรหัสในการสมัครเดี๋ยวเราจะได้เอามาคุยไงว่าฉบับที่1เกิดขึ้น3วันหลังจากที่ไฟไหม้เพราะวันนั้นประชุมวันที่3เนี่ยทำกันคืนเดียววันที่4ออกเลยและวันนี้ก็ออกเป็นใน7วันเนี่ยออก2ฉบับแล้วก็วันที่30ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สมัครไว้เยอะๆคณะทำงานเขาจะได้แฮปปี้ค่ะดิที่ดูในนี้เขาบอกสมัครเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมสมัครขอโอกาสสมัครเป็นสมาชิกใหม่ได้แล้วค่ะสาธุจ้ะโอ้เป็นแม่ก็สมัครมี4คนก็สมัครทั้ง4คนแหละในบ้านน่ะมันก็ไม่ได้ยากอะไรก็ฝึกให้เด็กๆทุกคนได้เรียนรู้ที่จะแบ่งปันนะคะแบ่งปันคุณแม่จะสอนเด็กๆเสมอว่าการให้ไม่มีขาดทุนการฝึกให้อะไรทีละน้อยเหมือนหยดน้ำในปากนกกระจิบไงลูกเหมือนหยดน้ำในปากนกกระจิบอันนี้ก็ต้องตั้งเวลาให้เปิดเร็วขึ้นอีกหน่อยแล้วเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นฤดูหนาวนี่บอกเอี้ยงนะจ๊ะ
คราวนี้คุณแม่จะพาเดินลงละไฟไม่เปิดเลยเราก็เดินไปเหอะมืดๆนั่นแหละเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าคุณแม่จะถ่ายทอดค่ำอย่างนี้มันยังไม่หกโมงครึ่งใช่ไหมเราเวลาที่เรามีความไม่ประมาทเนี่ยเดินเหินของคุณแม่เนี่ยก็ต้องมีที่จับนะหลายคนจะเริ่มห่วงว่ามืดแล้วทำไมไม่เปิดไฟจริงๆตอนนี้มันมืดเร็วเขามีไฟเป็นอัตโนมัติอยู่ค่ะเรานั่นแหละมาใช้ผิดที่เขาให้ไปใช้ในที่ที่เป็นที่เขามีไฟแต่มันต้องอาศัยการเดินนะนันทวันจะตกลงมานะยังมองเห็นใช่ไหมคุณยายโอโม่ซะขนาดนี้เราลงมาข้างล่างแล้วค่ะมีคนที่รอคุณแม่อยู่ในศาลาละพวกนี้เคนโดจะมาเป็นดีเจใช่ไหมเคนโดมาเป็นดีเจวันเสาร์แล้ววันอาทิตย์ใครเป็นจ้ะคือเนื่องจากคุณแม่น่ะมีทีมทำงานสื่อวิทยุก็สื่อหนึ่งแมกกาซีนก็สื่อหนึ่งนะคะธรรมะสวัสดีอีแมกกาซีนกำลังจะถูกเปิดตัวอีกครั้งหนึ่งอ่ะจ้ะเป็นไงล่ะกลุ่มนี้มาจากหุบเขาโพธิสัตว์เรียบร้อยดีไหมไปปุ๋ยกี่ตันทำได้ควบคุมการผลิตทั้งหมดแล้วคุณภาพจะดีใช่ไหมคราวนี้จะให้ส่งตรวจเจ้าค่ะควบคุมหมดเลยเจ้าค่ะทุกอย่างเขาเพิ่งทำปุ๋ยแล้วแมนดาร่าเรืองแสงของเราวันนี้ดำเนินการลงสีลองพื้นแล้วลองดูนะพี่นิดแล้วเจ้าค่ะแล้ววันอาทิตย์หนูจะเอาไปวางใส่สีให้สีมันเก็บพลังงานเนี่ยบอกอะไรให้เขาจริงกันทุกเนื้องานเลยคนที่หาก็หาวันนี้ก็มาอธิษฐานจิตแล้วก็เราจะใช้ตรงนั้นเป็นที่สวดมนต์เพราะว่าที่พระพุทธชินจีองค์ดำก็ตอนนี้รถเคนยาวของเราก็อยู่จังหวัดนั้นแหละสมุทรสาครนะโหสงสารยาวก็พึ่งมากเลยไม่รู้รถออกไปทำงานได้หรือเปล่าเห็นไหมว่าชีวิตเนี่ยเวลามันมีโอกาสทำอะไรได้ทำเลยมันมีภัยในอนาคตจำไว้นะที่สอนพวกเราเนี่ยนี่พูดเรื่องจริงนะมันมีภัยของอนาคตบรรลุทำได้บรรลุไปเลยไม่ต้องต่อรองจริงๆเมื่อแข็งแรงดีปฏิบัติให้สุดไปเลยหลุดได้หลุดเลยไม่ต้องมานั่งเสียดายอะไรไม่ต้องมานั่งแม้เข้าใจไหมจ๊ะอันนี้สอนหลายทางสอนหลายทางขอบคุณลุงนวยดอกบัวนี่ร้านแหม่มลุงนวยเอามาให้ดูสิคะดีไซน์เก๋ไหมคะที่เนี่ยเดินผ่านเห็นไหมคะใบบัวที่มาวันนี้จากอยุธยานะคะเนี่ยขอแนะนำใครที่มีเสาและอยากดีไซน์เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเป็นดีไซน์ของพวกเราที่ทำงานก็เอาใบบัวมาหุ้มเสาทำตรงนี้ส่งมาจากร้านลุงหน่วยแม่มลุงหน่วยส่งมาขอบใจมากเลยลูก
ถ้าเราจดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจในระดับหนึ่งที่เรารักษาจิตให้เกลี้ยงเกล่าจากการจมอยู่ในอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดได้จิตเราจะเริ่มส่งพลังนะคะจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นอยู่ในทุกลมหายใจแห่งสติจะมีลักษณะของการเป็นจิตที่เป็นสัมมาสมาธิก็คือบริสุทธิ์พอมันบริสุทธิ์เนี่ยมันเห็นสภาวะธรรมใดเกิดเห็นสภาวะธรรมนั้นคลายคืนมันก็จะเริ่มตั้งมั่นคำว่าบริสุทธิ์ไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรแต่สิ่งที่มีนั้นมันเป็นแค่เพียงสภาวะที่มาแล้วคลายคืนมันจึงเกิดความตั้งมั่นจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตจะควรกับการงานคือการเจริญเมตตาก็ง่ายขึ้นวันนี้คุณแม่จะเชิญชวนทุกคนได้เจริญเมตตาภาวนาหลังจากที่เราได้ทำการจดจ่อจิตของเราอย่างมีลมหายใจแห่งสติเป็นเพื่อนอหังแปลว่าข้าพเจ้าสุขิโตโหมิคือข้าพเจ้าจะเป็นผู้ที่มีความสุขขอให้เราพนมมือขึ้นแล้วตั้งใจเมตตาภาวนากับชีวิตของเราที่จะดำรงอยู่อย่างไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงคะแนงร้ายไม่ให้ร้ายป้ายสีและไม่เศร้าโศกอยู่กับความพยาบาทและผูกโกรธให้ตั้งใจว่าตามอหังสุขิโตโหมิอหังนิพทุกโขโหมิอหังอเวโรโหมิอหังอัพยาปัชโชโหมิอหังอนีโคโหมิอาหังสุขีอัตตานังปะริหารามิต่อไปคุณแม่จะนำทุกท่านให้แผ่เมตตาไปยังมารดาบิดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์และญาติมิตรทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจที่จะกตัญญูรู้คุณกรุณาว่าตามะมะมาตาปิตูอาจาริยาญาติมิตาอเวราโหนตูอัพยาปัชชาโหนตูอนีคาโหนตูสุขีอัตตานังปะริหารันตูต่อไปจะนำทุกท่านแผ่เมตตาให้เป็นอัปปมัญญาให้ยังไม่เลือกปฏิบัติมนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีแม้แต่สัตว์นรกในอเวจีก็ดีสุขทุกข์อยู่ก็ดีมีตัวตนหรือไม่ก็ดีเป็นอริยบุคคลแล้วก็ดีด้วยจิตที่คิดจะให้ที่เบาเพราะเกรงเกราจากกิเลสการให้จึงกว้างขวางไม่มีที่สุดไม่มีประมาณให้ทุกท่านตั้งใจว่าตาสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคราสัพเพอัตตภาวะปริยาปนาสัพพาอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตูอัพยาปัชชาโหนตู
อนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุแม่ก็ขออนุโมทนานะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับเลยค่ะไม่กลัวโควิดละคะที่มาเนี่ยป้องกันไหมกาดตกไหมลูกป้องกาดไม่ตกนะต้องป้องกันนะคะเราก็อยู่กันกระจายกระจายนะคะแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยรับผิดชอบต่อการที่เราจะไม่เป็นพาหะคุณแม่ให้เขาโทรศัพท์ถามทุกคนเลยที่สมัครไว้ว่าใครผ่านพื้นที่ที่เสี่ยงบ้างใครมีความเสี่ยงใครรู้สึกมีไข้เจ็บคอไม่ต้องมาเลยนะคะกักตัวเราล็อกตัวเองเลยส่วนการบวชของเราใน29สตรีที่จะมีสติเนี่ยคุณแม่ยินดีมากบวชเสร็จวันรุ่งขึ้นเราไปหุบเขาเลยเนาะที่นู่นก็กว้างใหญ่ไพศาลมากแล้วก็นี่เขาเพิ่งกลับมาเราก็เชื่ออย่างนึงว่าถ้าร่างกายเราแข็งแรงเราจะปลอดภัยนะลูกคือหนึ่งเราต้องแข็งแรงนะไม่ใช่เฮ้ยเราประมาทไม่ได้คุณแม่เองก็วันนี้ก็ต้องให้หมอมาดูว่าเราแข็งแรงไหมอ้าวแข็งแรงแข็งแรงเราก็ลุยต่อพอพึ่งยังไม่ได้หายเหนื่อยจากการเก็บถ่านเลยอะไฟไหม้อะก็เรียกว่าครบอาทิตย์หนึ่งละออกนิตยสารธรรมะสวัสดีอีเมกาซีนได้สองเล่มแล้วอะหนังสือจากกองถ่านอะมันไหม้หมดเลยค่ะฝากกลับไปขอบคุณอาจารย์หมอด้วยค่ะที่กรุงเทพคริสเตียนนะก็คุณแม่ก็ทราบว่าคนศรัทธาในงานที่คุณแม่ทำแล้วคุณแม่โอ้คุณแม่นี่เป็นที่รักของทุกศาสนานะแม้กระทั่งเพื่อนผู้หญิงมุสลิมคือจริงๆแล้วความสุขความทุกข์มันเป็นสากลสำหรับคุณแม่นะนี่พูดจริงๆเพื่อนคุณแม่เป็นคริสต์เยอะเลยเป็นมุสลิมก็เยอะค่ะจ้ะก็ขอบพระคุณฝากไปบอกเออวันนี้เราลืมไปนะ Merry Christmas นะจะพูดกันตั้งแต่เช้าแล้วก็ตอนนี้ตีกำลังดูเหมือนจอที่จะนำเสนออะไรสักอย่างใช่ไหมครับตีใช่ไหมถ้าตีทำได้ก็ทำถ้าทำไม่ได้ก็เป็นพรุ่งนี้กับ Kendo ก็ได้ตีต้องบอกคุณแม่จะได้รู้ว่าตีใช่คุณแม่คอยหรือเปล่านะคะตกลงตีพร้อมมั้ยเอาพร้อมเหรอจ้ะเอาวันเสาร์เคนโดนะคะประเด็นเริ่มต้นใหม่อย่างไรดีเอาวันอาทิตย์หมอปองใจตื่นเมื่อกายตายหมายความว่าคนป่วยคงเยอะคนป่วยคงเยอะวันนี้บอกว่ามีคนที่มาบวชเดี๋ยวคุณแม่ถามนิดนึงก่อนคนดีตอบคุณแม่ตรงไปตรงมานะที่รักที่มาบวชเนี่ยมองว่าอะไรคือเป้าหมายของการบวชอ่ะจะถวายกลวยเอาไมโครโฟนไปสิสัมภาษณ์อ่ะไมโครโฟนอีกตัวมีไหมคะเอาไม่ชีอู๋จ๋าค่ะเพราะเราอยากรู้ว่าสมัครมา29นะคะ29คนที่จริง30กว่าแต่ไปบวชวันอื่นด้วยวันเสาร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเอาค่ะอาจจะถวายกล้วยคุณแม่ปูเป้จ้ะอ่ะมีเสียงไหมลูกนะคะจ้ะจริงเหรอดูไลฟ์นะอ่ะรู้จักนันทวันไหม
อ๋อพี่ติ่งวันนี้พี่ติ่งก็มาวันนี้พี่ติ่งมาแต่งตัวสวย3วัน3แบรนด์ลูกศิษย์คุณแม่แต่ว่าวันนี้ไปอธิษฐานจิตในถ้ำด้วยกันวันนี้วันกำเนิดพระอริยะธาราเมื่อกี้คุณแม่ก็ไปเปิดรายการที่นั่นนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ได้เข้าโอเคไหมนะจ้ะอ่ะคำถามเดิมลูกปูเป้ดูไลฟ์ทุกวันถามว่าบวชเพื่อเป้าหมายสูงสุดของการบวชของหนูคือเป้าหมายสูงสุดเลยนะอย่างคุณต้องจะต้องตัดโซมาเจ้าค่ะโอเคน่าสนใจงั้นเป้าหมายถ้าจะหลุดพ้นจากวัฏสงสารก็ต้องนิพพานแหละคุณแม่ถามใครมีเป้าหมายว่าจะบวชสั้นบวชยาว9วัน15วัน1เดือน1ปีตลอดชีวิตไม่ว่ากันนะแต่ถามว่าเป้าหมายของการบวชของสตรีกลุ่มนี้ใครที่มองเป้าว่าเราจะพ้นทุกข์ยกมือขึ้นโอเคใช่พ้นทุกเนี่ยเรียกว่านิพพานพอบอกนิพพานปุ๊บหดนะฮะแต่ถ้าพ้นทุกสมมุติว่า9วันพ้นทุก9วันเธอเปลี่ยนรหัสเลย15วันเธอพ้นทุก15วันทุกของเราก็มีอะไรบ้างโกรธเกลียดพยาบาทเดี๋ยวมึงเนี่ยไม่มีพ้นทุกโทสะเบาบางโมหะลังเลสงสัยจะอี้จะอั้นสะอึกสะอื้นเอายังไงดีจิจะเนี่ยโมหะไม่มีกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานจดจ่อไปเลยไม่ต้องฟุ้งออกไปข้างนอกเยอะลูกฟังคุณยายกายอยู่นี่ใจอยู่นี่เธอไม่ต้องอะไรมากหรอกเธอจะเห็นว่าราคะมันก็มาแล้วไปเร็วๆโทสะมันก็มาแล้วไปเร็วๆโมหะมันก็มาแล้วไปเร็วๆเพราะฉะนั้นกี่วันก็ตามแต่การบวชคือการเปลี่ยนรหัสชีวิตละราคะได้บรรเทาโทสะได้ถอนอวิชชาได้อย่างนี้โอเคไหมลูกทางเนี้ยบวชนั่นโอ้โหบวชข้ามปีด้วยนะชีวิตดีตั้งแต่เปลี่ยนรหัสเลยพรุ่งนี้ใครเสียดายผมวันนี้จะนอนกอดผมไปก่อนก็ได้นะแล้วพรุ่งนี้จะรู้ว่าผมออกไปเมื่อไหร่หน้าใสกว่าเดิมไม่ต้องมีเมคอัพยี่ห้ออะไรเลยเธอจะเด็กลงไปอีกประมาณ10ปีถ้าคุณแม่ไว้ผมเนี่ยคุณแม่จะแก่เกินไปอีก10ปีอันนี้เรื่องจริงนะลูกขอให้มั่นใจเลยว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในเส้นทางพรหมจรรย์เนี่ยกี่วันก็ตามขอให้ลูกรู้ว่าขอให้บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานไว้เลยนะจ๊ะเอ๊ะคุณยายมองไปไกลๆกลุ่มนั้นคือกลุ่มที่มาช่วยเราขนกทม.เหรอกทม.ยังอยู่อีกเหรอวันนี้กทม.มาช่วยเหรอเห็นมองไกลๆมาเป็นกลุ่มตอนนี้ยังเก็บถ่านอยู่เลยนะยังคนเอาถ่านอยู่นะคนเอาถ่านนะกุ้งนะคนเอาถ่านเอาละค่ะวันนี้ก่อนที่จะรับกวยนะคะคุณแม่ขอประชาสัมพันธ์อะไรหน่อยได้มั้ยวันนี้เปิดแมกกาซีนใครได้ดูแล้วธรรมะสวัสดีอีแมกกาซีนยกมือขึ้นลูกเขามีโทรศัพท์อยู่ในตัวไหมลูกอ่ะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพวกเราก่อนเลยกุ้งจ๋ากุ้งไปไมโครโฟนอยู่ตรงนู้นเลยไปตอนนี้นะคะขออนุญาตท่านที่กำลังดูอยู่ทั้งบ้านนะคะอาจจะซ้ำหน่อยแต่ตอนนี้เราอยู่กับจอคุณแม่มีหน้าที่อย่างเดียววันนี้ต้องมีคนเข้าไปกดเข้าไปที่กุ้งจ๋าไปที่กุ้งเลยพ่อตีจะขึ้น QR code ให้ที่จอนะคะทุกคนหันไปที่จอก่อนนะลูกสแกน QR code ที่จอได้เลยค่ะกุ้งไปยืนอยู่ที่จอเลยลูกเพราะว่านันทวรรณจะได้ไปอยู่ที่จอลูกช่วยกันหน่อยนะเพราะว่าเปิดตัววันนี้มีสมาชิกหลายคนได้คณะทำงานจะมีความสุขคนที่ดูอยู่ค่ะ QR code มั้ยยังคะพ่อตีลีเสียงหน่อยนะคะคนดีเข้าไปก่อนเข้าไปเห็นการออนไลน์ของเรานะอันนั้นนะอันนี้คือออนไลน์ที่บอกว่าเดี๋ยวพอเห็น QR code มาเนี่ยสแกนปุ๊บมันก็จะเข้าไปที่หนังสือได้เลยนะคะแต่ตอนนี้รอ QR code สักแป๊บนึงนะคะถ้างั้นคุณแม่จะคุยต่อคืออย่างนี้ลูกมันจะมี QR code ที่คนจะเข้าไป e-magazine จะเป็นแมกกาซีนที่สามารถดูวิดีโอที่เป็นการขยายคอนเทนต์ตรงนั้นออกไปเป็นภาพแล้วเราอยากให้ทุกคนจะเห็นคำสอนของคุณแม่ได้ง่ายกดถ่ายไปเลยค่ะสแกนหน้าปกหนังสือคือ
ธรรมะสวัสดีถ่ายก่อนนะที่รักอ้าวละเข้าไหมคะเข้าได้ไหมคะหนูต้องตอบคุณแม่ด้วยเราจะได้รู้โอ้นี่นันทวันถ่ายไปสิเนี่ยทุกคนถ่ายจากช็อตเนี่ยถ่ายเข้าไปเนี่ยหมูน่ารักเก๋ไก่เก็บไว้หน่อยว่าเปิดตัวแบบคุณยายคุณยายทำได้ไหมโอ้ยเดี๋ยวนี้แก่ยังไงก็หายเพกนะหนูขอแอบดูเข้าไหมคะข้างบนค่ะเข้าไหมเข้าแล้วค่ะเนี่ยค่ะแต่ข้างบนเลยค่ะใครไม่ได้บอกนะวัยรุ่นอยู่ตรงไหนช่วยหน่อยลูกขอโทษนะคะเดี๋ยวหนูทำให้ค่ะเราจะมีหน้าปกตรง QR code เป็นแต่ละปกอันนี้เป็นปกฉบับที่2ลูกดีมากขยับไปหน้าจอนะลูกใครอยู่หน้าจอก็ขยับไปค่ะคนแก่จ้ะวันนี้พี่เสรีอยู่ตรงนี้ด้วยหรือเปล่าโอเคมาแล้วค่ะโอเคค่ะอ้าวจ้ะใช้ไปที่ Google นะคะจากนั้นแล้วแตะเข้าไปเลยค่ะลูกขาใช่ค่ะลูกขาแตะเข้าไปเนี่ยหนูเก็บบรรยากาศอย่างเงี้ยไว้นันทวันเนี่ยพ่อสมชายพ่อตีเข้าไปที่ลิงก์เลยค่ะตอนนี้ทุกคนน่าจะสแกนได้แล้วค่ะเข้าไปที่ลิงก์ลูกเห็นลิงก์ยังคะค่ะจะเห็นหน้าตาอย่างนี้นะคะเลื่อนเลยค่ะพ่อตีขาเราจะเห็นใครอยากดูวิดีโอก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้กดวิดีโอให้ดูหน่อยตีกดวิดีโอให้ดูหน่อยทุกคนจะดูว่าของจริงเป็นอย่างนี้ไฟไหม้คุณเห็นวิดีโอคุณกดเข้าไปเลยตีเปิดใหญ่ๆดังๆเลยเห็นเลยไหมคะมันเป็นหนังสือที่เข้าไปที่วิดีโอได้เนี่ยก็กดแล้วลูกกดไปก็จะเจออันนี้นี่คือภาพของไฟไหม้เมื่อวันพฤหัสที่17เจ้าค่ะนะคะมันเป็นอีแมกกาซีนที่สนุกมากคุณจะติดตามคุณแม่ได้ในทุกเรื่องเลยเหมือนสะกดรอยคุณแม่เลยล่ะเพราะบางคนอยากทราบเรื่องนี้อันนั้นแตะที่หน้าแรกก็ได้จ้ะค่ะเข้าไหมคะให้ปัญญาอ๋อไม่ใช่ค่ะใครเข้าไม่ได้ยกมือนะพี่แม่กุ้งจะเข้าไปเข้าไม่ได้ปูเป้ดูสิบางคนที่เข้าได้ช่วยหน่อยดูยกมือไว้ค่ะใครเข้าไม่ได้ช่วยยกมือว่าใครอยู่ใกล้เข้าได้ลองเข้าไปให้ดูYes ทีนี้ก็เลื่อนไปดูหน้าที่เป็นหน้าอีแมกกาซีนอยู่เนาะเดี๋ยวกุ้งคุณยายขาคุณยายเอามือลงก่อนก็ได้นะเดี๋ยวแป๊บนึงไหนอีแมกกาซีนเรามันจะเป็นอีแมกกาซีนที่มันมีเรื่องมีเรื่องเล่ากุศลที่มันจะแตะเข้าไปปุ๊บมันจะลิงก์ไปในข้อมูลของเรื่องนั้นๆทำไมคุณแม่ถึงให้เปิดตัวอันนี้ก่อนปีใหม่เพราะเดี๋ยวเวลาสวดมนต์ข้ามปีชีวิตดีตั้งแต่เริ่มคณะแม่ชีที่ไปอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์จะเป็นเซ็นเตอร์ของการสวดมนต์แล้วถ่ายทอดเลยค่ะแล้วเราจะทำคาราโอเกะเป็นหนังสือสวดมนต์ที่อยู่ในอีเมกาซีนเนี่ยค่ะแล้วทุกคนที่บ้านสมมติว่าเรามีญาติที่บ้านอยู่ที่ไหนเขาก็สวดมนต์กับเราได้สวดมนต์ข้ามปีชีวิตดีตั้งแต่เริ่มเพราะฉะนั้นเริ่มเข้าไปเอานะกุ้งกุ้งก็ดูว่าว่ามีคุณป้าไปข้างหลังหน่อยไปช่วยคุณป้าในขณะที่เรากำลังดูอันเนี้ยก็โหลดไปนะคะถ้าอยากเห็นอันที่เนี่ยเดี๋ยวกลับไปตีจ๋าตีกดตรงอันที่เป็นท่านเจ้าคุณอาจารย์มาเอาไก่ซิลกี้ดีกว่าอยากดูไก่ซิลกี้เข้าไปที่เฟซเปิดไปตรงไก่ซิลกี้สิตีเดี๋ยวทุกคนจะไก่ซิลกี้ที่เมื่อกี้นี่เราเปิดไม่ได้เพราะว่าเขาเรียกอะไรนะเน็ตไม่ดีหรืออะไรตรงนี้น่าจะดีนี่พอเปิดเข้าไปปุ๊บทุกภาพแตะไปก่อนตอนนี้คุณแม่เมื่อกี้นี่คุณแม่แตะพี่เบิร์ดแล้วแต่ตอนนี้อยากดูไก่ซิลกี้นิดนึงยังพอมีเวลานะคะแป๊บเดียวเดี๋ยวจะถวายกล้วยแล้วลูกนะช่วยกุ้งหน่อยไปดูที่ดูเพิ่มเติมถ้าเห็นไก่ซิลกี้กดลงไปเลยตึ้งนี่ค่ะเดี๋ยวโดจะเห็นอันนี้ลูกไก่ที่อยู่ที่หุบเขานะเดี๋ยวเธอต้องไปเลี้ยงไก่ซูกี้กันนะไม่ชีจ่าใช่ค่ะเนี่ยค่ะ
เนี่ยไก่ซูกี้ถูกเดี๋ยวให้ดูไก่เนี่ยสตะไปที่ภาพอะไรเงี้ยค่ะวันแรกคุณแม่พูดวันแรกแล้วตัวมันขาวเผือกนะมันดันไปหลงแม่มันไปขี่แม่สีดำตัวมันน่ะอาจจะเป็นแม่มันน่ะสีขาวแต่ไอ้ไก่ตัวเนี้ยมันน่ารักนี่เขาถ่ายแอะบรรยากาศของหุบเขาโพธิสัตว์เป็นยังไงตีจ๊ะตีเราเอาอันนี้ออกแล้วลองกลับไปดูเพราะเราจะได้รู้ว่าเราจะใช้หุบเขาโพธิสัตว์เป็นหลุมหลบภัยที่มีชีวิตงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณแม่นำเสนอหุบเขาโพธิสัตว์เป็นยังไงโอเคไหมวันนี้เอากลับมาที่การถวายกล้วยพอเข้าไปแล้วนะวันนี้อย่าลืมกดเข้าไปดูนะแล้วไปสมัครเป็นสมาชิกซะนะหนังสือวันละบาทแค่วันละบาทอยากให้ได้สักล้านคนเพื่อที่จะทำให้เราทำงานกันได้ค่ะวันนี้เพื่อให้เรามีเวลาที่จะสวดมนต์กันพอสมควรคุณแม่อยากต้อนรับทุกท่านว่าการมาปฏิบัติธรรมคือการมาเปลี่ยนรหัสชีวิตของเราการมาตรงนี้ก็เพื่อให้เรารู้ว่าในวันหนึ่งที่เรามีความอับจนในเรื่องของชีวิตเรื่องใดเรื่องหนึ่งคุณจะได้ฝึกใช้เขาเรียกว่าเครื่องมือในการที่จะกู้ชีวิตเครื่องมือก็คืออาณาปานสติที่เรียกว่าหายใจเข้าออกอย่างมีสติลมหายใจคืออะไรลมหายใจคืออาวุธของคุณเทคนิคอาณาปานสติพรุ่งนี้คุณแม่เริ่มสอนวันนี้เรามีโอกาสมาเจอกันแล้วเดี๋ยวเขาจะสอนเรื่องสมาธิสมาธิในท่าสมาธิบำบัดในท่านอนยังไงที่หายใจแล้วเราแข็งแรงโควิดถ้าเราแข็งแรงโควิดมันติดเราไม่ได้โอเคไหมคะถ้าโอเคเราจะเริ่มต้นเพราะหมดเวลาไปแล้ว9นาทีทุกคนพร้อมที่จะถวายกล้วยแล้วนะพร้อมแล้วนะคะค่ะถ้าพร้อมแล้ววันนี้ใครช่วยทำกล้วยบ้างยกมือขึ้นสิคณะแม่ชีทำไหมลูกอ่ะเหรอบริการไม่เคยให้ตัวเองเลยนะยายพาอีกจ้ะเสร็จสวยสดงดงามอ่ะขอเชิญทุกท่านพนมมือขึ้นเลยนะคะคุณดีกล้วยนี่ก็มาจากน้ำใจของผู้หญิงที่เคยคิดจะฆ่าตัวตายแต่ตอนนี้ไม่แล้วแล้วก็ไม่ตายทั้งเป็นด้วยแล้วเนี่ยเขาทำให้พวกเธอถวายคุณแม่ทุกวันศุกร์เลยแล้วก็จะสอนด้วยถ้าใครสนใจก็ไปขอเรียนไปขอเป็นลูกศิษย์ป้าพาได้เลยนะคะอ่ะตั้งใจเราจะนะโม3จบพร้อมกันก่อนค่ะนะโมขอท่านอาจารย์ผู้เจริญโปรดรับ
ธุคุณแม่ขอพระบารมีแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระบารมีแห่งพระธรรมและพระบารมีแห่งพระอริยสาวกสาวิกาทั้งหลายโปรดคุ้มครองดวงจิตของท่านทั้งหลายให้รู้ตื่นและเบิกบานเมื่อมีโลกมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วมีอารมณ์มากระทบใจให้มีสติรู้ทันไหวใจตื่นให้เราเป็นบุคคลที่รู้ว่าสิ่งนั้นแค่มาแล้วไปยืนดูรู้ปล่อยอยู่ในลมหายใจแห่งสติเมื่อกระทบจึงรู้ทันไหวใจจึงตื่นจากการกระเทือนและไม่กระแทกให้ใครเจ็บปวดอีกสัพพีทิโยวิวัตชันตุความจังไรทั้งปวงจะไม่ลาไปเพราะความไม่ประมาทในเหตุเช่นนี้และเพราะความไม่ประมาทในเหตุเช่นนี้จึงเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เราได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานในปัจจุบันชาตินี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ